รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ4221606ค่ะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อค่ะคุณอนงค์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะเวลา2 นาฬิกาทำสินค้าเพิ่มมาใหม่นะคะจะขายได้ดีไหมคะมีอะไรให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะดวงนี้อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นทำสินค้าก็น่าจะโอเคนะครับถ้าคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยถือว่าทำถูกต้องแล้วล่ะครับนะครับแล้วก็เป็นการขยายธุรกิจมีโอกาสได้ขยายการเงินเนี่ยมันก็ได้ก็ค่อยๆได้เพิ่มขึ้นมาไม่ต้องห่วงผลกำไรดีขึ้นนะไม่ต้องกังวลอะไรนะครับปีนี้เป็นแล้วก็มีรายได้จากการส่งไปไกลหรือว่าส่งออกไปไกลๆนะครับอาจจะส่งไปนอกหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่ะก็ดีขึ้นครับก็เป็นท่านที่โชคดีนะคะที่ทำธุรกิจช่วงนี้ได้แต่ว่าอาจจะต้องย้ายสถานที่สักนิดนึงนะครับในดวงบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายเรื่องสถานที่สักนิดนึงแต่ถือว่าเปลี่ยนดีขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเกิดวันที่29มกราคมปี20นะคะเวลา7:15 นจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองไหมคะมีอาชีพอะไรที่เหมาะสมเวลา7:15 ค่ะครับถามว่าจะมีบ้านอยู่ไหมจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะแล้วอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมดวงนี้เนี่ยนะครับจะต้องไปตั้งรักลกลากหรือถิ่นฐานอยู่ในที่ไกลเหมือนกันนะครับถึงจะมีโอกาสจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็คือว่าถ้าคุณอยากจะมีบ้านคุณต้องไปตั้งลกลากในถิ่นไกลนะครับนะต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะมีความสำเร็จนะครับส่วนการมีบ้านเนี่ยถ้าดูจากในดวงเนี่ยใน4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีแนวโน้มจะเริ่มทยอยจัดซื้อบ้านครับใน4 ปีข้างหน้าครับเมื่อช่วงที่แล้วเลยช่วงที่แล้วครับแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วต้องดิ้นรนไปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ต้องไปอยู่ไกลงั้นอีก4 ปีก็ได้อาชีพเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยดวงนี้เขาบอกว่าเหมาะกับอาชีพที่ทำของที่เกี่ยวกับของเลอะๆเทอะๆเช่นอาหารนะหรือไม่ก็ขายสินค้าที่เป็นพวกวัสดุหรือวัตถุดิบหรือของสดที่ออกจะสไตล์เลอะๆเทอะๆสักนิดหนึ่งไก่สดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะหรือว่าขายเป็นวัตถุดิบก็ได้ครับในตลาดในตลาดก็ได้ครับสดนะคะหรือคล้ายๆของชำนั่นแหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา5:00จะหมดหนี้สินไหมคะอาจารย์มีบ้านไหมแล้วจะขายดีไหมคะดวงนี้ดาวการเงินเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลมากแหละฮะเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นยังไม่ดีนักแหละครับดวงนี้กว่าจะตั้งหลักได้นะครับหรือว่าพอจะยืนด้วยเต็มฝ่าเท้าเลยนะคือ24มกราคมปี63เพราะฉะนั้นคุณยังต้องใช้ความอดทนอีกนานพอสมควรนะครับแล้วก็การใช้จ่ายเงินการทำงานหนักๆเนี่ยจะช่วยได้มากนะครับนะแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลัง11 สิงหา 59ครับค่ะแล้วค้าขายช่วงนี้เป็นไงช่วงค้าขายช่วงนี้ไม่ดีครับเพราะการค้าตอนนี้แย่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายว่าขายไม่ได้แต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องหาอาชีพเสริมบ้างหรือว่าต้องซิกแซกวิธีการขายบ้างนะภาษาทางการค้าก็เรียกต้องทำตลาดเพิ่มขึ้นนะครับมาร์เก็ตติ้งนี่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งแล้วมีโอกาสมีบ้านไหมคะมีครับก็อย่างที่บอกไงต้องเป็นปี63เป็นต้นไป63ครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณกรวรรณนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี09เวลา7:00 นนะคะควรจะแก้ไขหรือทำอย่างไรให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะบ้านเลขที่/28ค่ะบ้านเลขที่/28เนี่ยเป็นบ้านที่จะมีผลแย่มากก็2เรื่องนะครับคือทำให้เกิดภาระเรื่องหนี้สินในบ้านมากค่ะกับอันที่2คือความไม่เข้าใจกันของคนในบ้านก็มีมากครับนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำบ้านให้ดีขึ้นนะครับถ้าจะทำบ้านให้ดีขึ้นเราพบอย่างนี้ว่าในตัวบ้านเองเนี่ยนะมันมีของบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาที่ทิศตะวันตกนะเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านของตัวบ้านครับเราดูยังไงคะอาจารย์คือหันหน้าเข้าบ้านไม่คือเราอยู่ในบ้านนะครับแล้วเราดูทิศตามข้อเท็จจริงอยู่กลางบ้านเลยแล้วเรามองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านค่ะไอ้ทิศถูกแล้วทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัวบ้านบริเวณส่วนนี้จะมีที่เก็บของมีคมเครื่องมือหรือของที่เป็นวัตถุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งปนอยู่ตรงนี้นะครับและของเหล่านี้เนี่ยที่มันวางอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะมีผลเนี่ยทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันและที่สำคัญก็คือทำให้เงินทองเนี่ยรั่วไหล
เน้นควรเก็บของมีคมนะฮะแล้วก็พวกใช้พวกเครื่องมือหรือว่าพวกโลหะเครื่องมือช่างด้วยทั้งหมดนะที่อยู่บริเวณนั้นรวมทั้งพวกมีดด้วยนะฮะพวกมีดตันไกของมีคมออกจากพื้นที่ให้หมดและจัดให้โล่งนะครับจัดตรงนั้นให้โล่งนะครับแล้วก็อาจจะเอาสิ่งประดับเช่นตู้ไม้แจกันสวยๆไปวางไว้และทุกอย่างมันจะดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจะลดลงครับค่ะบริเวณนั้นมีโลหะไม่ได้นะครับค่ะห้ามมีโดยเด็ดขาดก็ลองแก้ปัญหาดูนะคะแล้วเป็นอย่างไรก็ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาพูดคุยกันอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าอันนี้สำหรับทุกบ้านไหมไม่ใช่ครับบ้านของเขาตรงนี้น่ะในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นส่วนที่มีวัตถุให้โทษอยู่จริงๆตัวบ้านตรงนั้นมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าแล้วก็ของมีคมซึ่งบริเวณส่วนนั้นทัดวางลงไปเมื่อไหร่นะคนในบ้านจะเสียหายเรื่องการเงินและทะเลาะกันไม่จบเลยแต่ว่าอันนี้เฉพาะบุคคลนะเฉพาะคนนี้เท่านั้นถ้าเกิดท่านอื่นมีไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่เกี่ยวนะเฉพาะท่านนี้แล้วก็บริเวณนั้นน่ะต้องเอาของไม่ใช้แล้วออกไปให้หมดค่ะครับแล้วก็ทุกอย่างในบ้านจะดีขึ้นตั้งอะไรสวยๆงามๆใช่แล้วทุกอย่างจะดีหมดแล้วฮะการเงินการค้าแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นหมดครับโอ้ดีจังเลยมาท่านต่อไปค่ะคุณพินระนัทโอ้โหชื่อนะคะอ่ะเกิดวันที่31กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 4:05 นะคะทำงานประจำหรือว่าควรจะทำธุรกิจส่วนตัวดีคะดวงนี้เนี่ยสามารถถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสรวยจนเบื่อเลยนะอุ๊ยทำไมหนูไม่มีแบบนี้บ้างอะคะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดวงนี้จะรวยมากเลยนะครับแต่ดวงนี้ถ้าอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะคุณต้องเริ่มตั้งแต่ปีเดี๋ยวปี60เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำตอนนี้คุณต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีโชคและความสำเร็จมาถึงเราอาจารย์คะ in case ว่าถ้าทำตอนนี้เราไปถึงปี60ยังทำอยู่ปี60จะดีขึ้น60จะดีเลยครับแต่ว่าถ้าทำตอนนี้ต้องอดทนนิดนึงเพราะอุปสรรคยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นรอทีเดียวดีกว่าก็แล้วแต่บางคนเขาบอกอยากซ้อมก่อนรอหาประสบการณ์ก่อนหาประสบการณ์ก่อนจะได้คล่องทีเดียวนะคะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี11นะคะเวลา 18:59 ทำธุรกิจส่งออกกลุ่มลูกค้าชั้นสูงถึงราชวงศ์เดี๋ยวเวลาอะไรนะ18อ่ะ 18.59 ค่ะ 18.59 นะค่ะบอกว่าทำธุรกิจส่งออกนะคะกลุ่มลูกค้าชั้นสูงถึงราชวงศ์ต่างชาติเลยดีไหมคะเดี๋ยวก่อนเนาะ8ดวงนี้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับชั้นสูงได้นะครับแล้วเหมาะกับทำสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องประดับหรือของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะครับพวกอัญมณีหรือของราคาแพงจิวเวลรี่ได้หมดนะฮะคือสินค้าที่เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือยเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมดเลยครับนะครับทำได้หมดกับต่างชาติเป็นไงคะกับต่างชาติดวงนี้เหมาะกับต่างชาติอยู่แล้วเป็นดวงที่สามารถทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติได้ดีครับทำแล้วประสบความสำเร็จครับสำเร็จครับคือดวงนี้ถ้าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเหมาะที่จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับค่ะเริ่มทำได้เลยเหมาะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับอ่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะนัทวงศ์กระเถินครับผมขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่4 ธันวาคม 2504วันพุธกลางคืนครับเวลาประมาณ18:00 นครับเวลาประมาณ18:00 นถูกไหมคะถูกต้องครับครับเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับวันพุธกลางคืนครับผม4 ธันวา 0 04เกิดวันที่6 ธันวา 04โอเคครับครับ6 ธันวาเป็นวันพุธนะคะวันพุธกลางคืนครับผมครับโอเคครับถูกต้องครับจะถามประเด็นไหนแล้วครับจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีบ้านอยู่หลังเป็นหลังแรกนะครับครับบ้านเลขที่55/119ครับครับบ้านเลขอยากจะเดินถามว่าอยากจะขายบ้านหลังนี้นะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าประกาศขายมานานแล้วไม่ได้ขายสักทีครับครับคือตอนนี้คุณไม่มีโชคเกี่ยวเรื่องการขายบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายตอนนี้เนี่ยบ้านที่คุณขายเนี่ยจะถูกราคาต่ำค่อนข้างมากครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโชคเรื่องการขายบ้านน่ะไม่ปรากฏในดวงคุณเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะขายบ้านจริงๆเนี่ยจริงๆในดวงมีแต่เรื่องให้เช่ามากกว่านะครับนะเรื่องที่จะให้เช่ามากกว่าที่จะขายออกไปงั้นคุณจึงขายบ้านได้ยากมากนะครับแต่เอาเป็นอย่างนี้ไหมคุณจะมีโชคสั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งถ้าที่พอจะขายไ
ช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี59ครับนะตรงนั้นแหละถ้าคุณฉวยโอกาสขายเนี่ยมีโอกาสขายสำเร็จแต่อาจจะไม่ได้ราคาที่คุณต้องการครับผมครับพอถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำปัจจุบันเนี่ยครับครับคุณทำเรื่องช่างอยู่หรือเปล่าครับอ๋อทำธุรกิจส่วนตัวครับผมไปเกี่ยวกับพวกช่างหรือเปล่าครับเกี่ยวกับงานบริการครับโอเคแบบไหนฮะเป็นงานรักษาความปลอดภัยครับคล้ายๆกับพวกช่างนั่นแหละครับเพราะว่าในดวงบอกพวกยามพวกทหารพวกใช้กำลังนี่ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับคล้ายๆพวกช่างหมดครับคุณทำงานประเภทนี้ได้อยู่ครับเพราะว่างานคุณเหมาะกับเรื่องการเฝ้าการตรวจสอบงานที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาครับก็ทำได้อยู่ครับปีนี้มีปัญหาและอุปสรรคอะไรไหมครับปีนี้นะปีนี้ดวงคุณเนี่ยนะฮะอุปสรรคเยอะครับนะปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากแล้วก็มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องบริวารเรื่องคนคุณจะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยเรื่องบริวารและเรื่องคนและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่ารายได้ของคุณในปีหน้าจะดรอปลงตกลงฮะค่ะนะรายได้คุณปีหน้าจะตกลงแต่ว่าแล้วมันจะค่อยๆฟื้นเมื่อพ้นปี59ไปแล้วคุณต้องวางเรื่องคนฮะคนจะทำให้คุณเสียความเชื่อถือไปลูกน้องบริวารคุณเนี่ยครับผมนะระวังตรงนี้กำชับกันให้ดีๆครับครับผมเอาครับได้ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าเรื่องหลักๆในวันนี้นะคะหนึ่งเลยคือเรื่องบ้านที่ดินนะคะรองลงมาก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวโอ้ช่วงนี้สงสัยกระแสแรงกระแสแรงเรื่องธุรกิจครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะสำหรับ SMS ช่วงหน้านะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ไปพักสักครู่ค่ะ